สวัสดีครับน้องๆทุกคนสำหรับวันนี้มาพบกับสาย AB Channel อีกเช่นเคยนะครับวันนี้พี่มีของเล่นมานำเสนอนั่นก็คือเครื่องร่อนที่ทำได้ง่ายๆนะครับใช้เวลาไม่นานแล้วก็เอาไปเล่นที่โรงเรียนเล่นกับเพื่อนๆได้นะครับอุปกรณ์เราก็เหมือนเดิมครับมีกระดาษ A4 หาง่ายๆครับกระดาษไซส์ A4 อย่างนี้เนาะกระดาษสีกระดาษขาวอันไหนก็ได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเริ่มต้นจากการพับครึ่งกระดาษครับพับไปแบบนี้เลยนะครับพับให้มันสมมาตรนะครับซ้ายขวานะถ้ามันตรงกันแล้วก็รีดได้เลยครับปึ๊บรีดให้เรียบนะครับแบ่งครึ่งกระดาษอย่างนี้นะครึ่งกระดาษให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นใครพับเสร็จแล้วพลิกมาครับมันก็จะแบ่งตรงกลางอย่างนี้ใช่ไหมขั้นตอนต่อมาครับใช้กรรไกรแบ่งครับผมนะค่อยๆตัดนะครับตัดให้มันตรงๆนะครับตัดไปได้เลยนะครับตัดตรงๆได้แบ่งครึ่งได้กระดาษพอดีนะครับตัดตามรอยที่เราพับเลยนะครับประมาณนี้นะครับปุ๊บเสร็จแล้วนะครับจริงๆแล้วกระดาษ A4 1แผ่นนี้เราได้เครื่องร่อนทั้ง2เครื่องเลยนะครับเราเก็บไว้ก่อน1อันนะครับเราใช้แค่ครึ่งเดียวนะครับขั้นตอนต่อมาพับครึ่งอีกเช่นเคยครับพับขึ้นพับลงก็ได้เหมือนกันนะครับขอแค่พับให้มันครึ่งหนึ่งนะครับที่ถนัดพับขึ้นนะรีดให้เรียบเลยนะครับรีดให้เรียบเลยใครที่ได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะวัดจากด้านข้างเข้ามาทำแบบนี้นะครับต่อไปแล้วก็จะใช้ไม้บรรทัดนะครับวัดเข้ามาสักประมาณ7เซนเลยนะครับประมาณ7เซนทั้ง2ข้างนะครับทั้ง2ข้างวัดเข้ามาประมาณ7เซนเลยนะครับพอได้ประมาณนี้นะครับเราก็ขีดเส้นเลยครับแบบนี้ครับใครได้แบบนี้แล้วเอ่ยพลิกมาด้านหลังครับพลิกมาอย่างนี้แล้วเราก็พับตามเส้นครับเห็นไหมครับพับตามเส้นแบบนี้เลยกล้องโฟกัสไม่เอ่ยเนี่ยครับพับลงตรงเส้นอย่างนี้เลยครับปึ๊บปึ๊บรีดให้เรียบครับผมมันก็จะตรงเส้นประมาณนี้นะครับอีฟังก็ทำเช่นเดียวกันครับทำเช่นเดียวกันพับเข้ามาเลยนะครับแบบนี้รีดให้เรียบนะครับสุดท้ายเราก็จะงางขึ้นมาประมาณนี้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ของเล่นที่เรียกว่าเป็นเครื่องร่อนทำได้ง่ายๆที่บ้านแล้วนะครับไปลองเล่นกันเลยวิธีเล่นนะครับจับตรงนี้นะฝั่งนี้นะแล้วก็สะบัดขึ้นอย่างนี้นะครับจับตรงนี้นะครับเวลาปล่อยนะสะบัดขึ้นอย่างนี้โอเคไหมสะบัดขึ้นให้มันหมุนไปนะครับหมุนไปหมุนไปก็จะได้เป็นเครื่องร่อนเอาไปปล่อยตามชั้น2ของบ้านหรือตามอาคารบ้านเรือนก็ได้นะครับไปลองทำเล่นกันนะครับ